สวัสดีค่ะร้านพ่ออมสกอบรีดนะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำวิธีเย็บผ้าห่มที่มีรอยขาดแบบนี้นะคะซึ่งถ้าไม่เย็บนะคะเมื่อนำไปซักใยที่อยู่ข้างในก็จะหลุดออกนะคะเพราะฉะนั้นให้เย็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเข็มและด้ายนะคะส่วนสีของด้ายนะคะแนะนำให้ใช้สีโทนเดียวกับผ้านะคะถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้สีเทานะคะแต่ว่าเพื่อความชัดเจนของภาพนะคะก็เลยขอยกตัวอย่างเป็นด้ายสีชมพูนะคะและอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะก็คือกรรไกรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณผู้ชมตัดด้ายส่วนที่เกินออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ร้อยเข็มเข้ากับได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วม้วนปมนะคะไว้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ได้หลุดเวลาเราเย็บนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะให้เริ่มเย็บจากด้านที่มีรอยขาดยาวก่อนนะคะแล้วค่อยโค้งมาเย็บทางด้านเล็กนะคะเริ่มจากนะคะจับผ้าทั้งสองด้านนะคะประกบเข้าหากันนะคะจับผ้าให้เสมอกันแบบนี้ก่อนนะคะประกบทั้งสองข้างเข้าหากันก่อนนะคะแล้วเริ่มเย็บนะคะให้เย็บขยับออกมาจากรอยที่ขาดเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งรอยขาดก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วเริ่มเย็บได้เลยนะคะส่วนวิธีเย็บนะคะก็ให้คุณผู้ชมดูตามแบบนี้เลยนะคะให้ดึงได้มาไว้ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วดึงเข็มขึ้นค่ะดึงให้แน่นนะคะเมื่อมาถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะให้คุณผู้ชมนะคะจับตรงมุมไว้ให้แน่นเลยนะคะแล้วเย็บเข้าไปค่ะเย็บซ้ำสัก2รอบนะคะแล้วเย็บเลยตรงมุมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะค่อยหันอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเย็บมาถึงส่วนสุดท้ายที่ขาดนะคะก็ให้เย็บเลยออกมาอีกสัก 2-3 ฝีเข็มนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าขาดเพิ่มนะคะ
และสุดท้ายนะคะก็ทำการม้วนเก็บปลายได้นะคะวิธีก็ใช้ได้อีกฝั่งนึงนะคะหมุนรอบเข็มนะคะสัก 2-3 รอบนะคะแล้วดึงได้ขึ้นมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดได้ได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเย็บผ้าห่มหรือวิธีการซ่อมผ้าห่มที่ขาดนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ